สวัสดีครับผมโค้ชวีรพันธ์มณีวงศ์ครับวิทยากรโค้ชที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านบริหารโครงการบริหารจัดการงานและผู้นำนะครับจากประสบการณ์ในการบริหารโครงการของผมในการทำงานของผมนะผมพบว่านะครับทักษะหนึ่งที่สำคัญในการทำงานนะครับก็คือทักษะด้านการคิดและยิ่งโดยเฉพาะถ้าเราทำงานในเชิงของการบริหารจัดการเนี่ยนะครับการคิดเชิงตรรกะหรือ logical thinking คือทักษะการคิดที่จะช่วยให้เราเนี่ยบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับในการบริหารจัดการครับเราพบว่ามันมีอุปสรรคมีข้อจำกัดต่างๆทั้งที่เราคาดการได้คาดการไม่ได้เกิดขึ้นและหลายๆครั้งในการตัดสินใจในการวางแผนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมอุปสรรคไม่ได้ครอบคลุมสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเหล่านั้นมันก็ทำให้การทำงานเรามันเจอปัญหาได้บ่อยๆหลักสูตรนี้นะหลักสูตร logical thinkingจึงเป็นหลักสูตรที่ผมกลั่นกรองจากประสบการณ์ในการมองภาพใหญ่นะประสบการณ์ในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องคนนะครับที่เกี่ยวข้องเข้ามาบูรณาการกันครับทำให้หลักสูตรเรื่องของการคิดเชิงตรรกะหรือการคิดอย่างมีตรรกะเนี่ยจะเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ทุกท่านนะครับได้เพิ่มมุมมองในการมองภาพรวมในการประเมินอุปสรรคในการหาวิธีการบริหารจัดการที่หลีกเลี่ยงอุปสรรคและบรรลุเป้าหมายได้นะครับหลักสูตรนี้เราจะเข้าใจในเรื่องของสมองของเราครับการคิดเชิงตรรกะมันเป็นฟังก์ชันหนึ่งของสมองของเราที่แตกต่างจากการคิดสร้างสรรค์แต่การคิดเชิงตรรกะนะครับเราต้องอาศัยการคิดเชิงสร้างสรรค์ด้วยเช่นกันนะครับเพื่อให้เรามีทางเลือกมีแนวทางที่หลากหลายฉะนั้นการเข้าใจเรื่องสมองจะช่วยให้เรารู้ว่าสถานการณ์ไหนเราต้องวิเคราะห์สถานการณ์ไหนเราต้องคิดเชิงเหตุผลและสถานการณ์ไหนเราต้องคิดสร้างสรรค์นะครับในซึ่งการคิดเชิงตรรกะเราจะเรียนรู้ความหมายการคิดเชิงตรรกะกันว่ามีอะไรและการคิดที่มันไม่เป็นตรรกะมีลักษณะอย่างไรเราจะได้รู้ว่านะครับเราคิดอย่างเป็นตรรกะมากน้อยแค่ไหนนะครับอุปสรรคของการคิดเชิงตรรกะครับอุปสรรคที่ทำให้เราไม่ได้ใช้การคิดเชิงตรรกะมีอะไรบ้างเราจะได้ระวังหลีกเลี่ยงรับมือได้ถูกและการสร้างนิสัยตัวเราให้มี logical thinking มากขึ้นต้องทำอย่างไรก็เป็นหนึ่งในเนื้อหาหนังสือนี้กันนะครับรวมถึงในการคิดเชิงตรรกะเราต้องใช้การคิดเชิงวิพากษ์หรือ critical thinking เข้ามาผสมประสานกันนะเพราะว่าการคิดเชิงตรรกะเนี่ยเราต้องอาศัยข้อเท็จจริงข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ประสบการณ์เดิมๆของเราการคิดเชิงวิพากษ์จะทำให้เรามีมุมมองใหม่ๆมีนะครับหรือแนวคิดใหม่ๆวิธีการใหม่ๆที่เกิดจากการเอาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่มีอยู่มาใช้ผ่านทักษะการเอะใจสงสัยตั้งคำถามนะครับและนะครับในเรื่องของ scenario thinking การคิดเชิงตรรกะนะครับเราต้องมีภาพ scenario ที่หลากหลายเขา scenario คืออะไรครับ scenario คือการมองนะครับลำดับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือความเป็นไปได้อาจจะเกิดขึ้นนะครับบนอุปสรรคที่เราเจอและคิดแนวทางออกมาซึ่ง scenario มีหลาย scenario นะครับและเป็นพื้นฐานสำคัญการคิดเชิงตรรกะเราจะได้มีกิจกรรมฝึกการคิดอย่าง scenario thinking กันรวมถึงการมองภาพรวมนะครับการคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์ต่างๆนะการคิดกลยุทธ์ก็เป็นพื้นฐานของการคิดเชิงตรรกะเช่นกันและเครื่องมือนะครับสำหรับการคิดเชิงตรรกะที่เราจะรู้กันนะก็มีหลายเครื่องมือเช่นแมทริกซ์นะเราจะมาฝึกเข้าใจหลักการของแมทริกซ์และสร้างแมทริกซ์เพื่อใช้ในการตัดสินใจนะครับการใช้การตัดสินใจโดยใช้น้ำหนักส่วนได้ส่วนเสีย PMI นะครับเรื่องของการใช้เฟรมเวิร์กในการมองภาพรวมการสื่อสารอย่างมีเหตุผลเพื่อเข้าใจผู้อื่นน้อมรับจนใจผู้อื่นได้นะครับก็เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยพัฒนาหรือยกระดับ logical thinking ของเรากันนะครับก็หวังว่านะครับประสูตรนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับทุกท่านที่อยากจะพัฒนา logical thinking กันครับ